กฎหมายนะมารับรองสิทธิ์ของเขาว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอีกคนหนึ่งสามารถเซ็นรักษาได้เมื่อใดก็ตามที่เขาล้มหายตายจากไปอีกคนหนึ่งสามารถรับทรัพย์มรดกได้เห็นไหมแค่เขาต้องการสิทธิ์แค่นั้นเองได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ตอนนี้สังคมเริ่มให้แล้วแต่ในฐานะเราเป็นบัณฑิตศึกษาเราต้องให้ความเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังค้านและทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขามีนัยยะอะไรเขามีความต้องการอะไรกับคนกลุ่มนี้และคนกลุ่มนี้มันมีอยู่ในสังคมที่หลากหลายเหลือเกินถ้าเราไม่เข้าใจเรามาดูสิครับว่าด้านภาษาเฉพาะแค่ในประเทศของเรานะคะ in the country Thailand have aภาษาเหนือเจ้าอีสานเจ้ากลางเจ้าใต้เจ้าเหนือกลางใต้ออกตกอย่างพูดสำเนียงภาษาที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่อาหารการกินในประเทศของคนเหนือใต้ออกตกกลางก็ยังไม่เหมือนกันแล้วคุณจะเอาอะไรที่เหมือนกันที่เป็นประเทศที่มากขึ้นล่ะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของคุณก็คือการจำกัดอยู่ในความชอบชังหรือบางแง่เป็นปกติของตนเองแต่ควรที่จะโอเพ่นมายด์ศึกษาโลกกว้างว่าโลกนี้เขาไม่ได้แคร์คุณแล้วนะเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วนะเจ้าป้าเจ้าแดงเจ้าลูกเขาไม่ได้สนใจอย่าคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถมี power และสังคมชุมชนเห็นว่าคุณเจ๋งมีไอเดียน้ำประวันนะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากพอจนชุมชนสังคมประเทศชาติพึ่งพาอาศัยและยอมรับสติปัญญาของคุณเมื่อนั้นเขาจะยอมรับคุณแล้วสิ่งที่เขายอมรับนั้นสามารถสร้างคุณค่ามูลค่าชื่อเสียงให้กับคุณมากมายไปผลิตภาพออกมาดูซิแล้วสามารถพูดได้ไหมว่านี่คืออะไรแล้วไปตีตลาดได้ไหมทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเงินทองได้ไหมจนสามารถมีรถเรือบ้านช่องห้องหอจนกลายเป็นคนมีชื่อเสียงได้ในที่สุดไหมเมื่อมาเป็นอย่างนั้นได้สังคมชุมชนประเทศชาติจะให้การยอมรับคุณเพราะยุคปัจจุบันมันเป็นการแข่งขันทางด้านอะไรนะใช่ความรู้ความสามารถคุณมีแค่นี้จบมันไม่มีใครมาสนใจว่าคุณเพศหญิงเพศชายเป็นนั้นไม่สนใจเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเขาสนใจแค่ว่าคุณรู้อะไรเห็นอะไรได้ประโยชน์อะไรแล้วให้คนอื่นได้ประโยชน์เหมือนคุณด้วยหรือไม่สังคมถึงจะให้ความสำคัญคุณอย่างนั้นดังนั้นนะคะเราจึงมองเห็นค่านิยมตัวสุดท้ายคือค่านิยมค่านิยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่านิยมมี12ประการรักชาติศาสตร์กษัตริย์มหาซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตัญญูฝ่ายหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีมีศีลธรรมรักษาความสัตย์เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องการมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้มแข็งทางกายและการเห็นประโยชน์ส่วนรวมทีนี้อาจารย์จะแบ่งว่าระดับป.1 ถึงป.3 เน้น1 3 8 1 3 8เห็นไหมความรู้และมาตรฐานที่เขาพึงรับได้มันได้เพียงแค่ข้อ1 3 8ถ้าระดับป.4 ถึงป.6 รับได้ตรงไหนคะ2 4 11เขาได้แค่นั้นเองนะเขาจะไม่ได้ทั้ง12ตัวแต่ต้องเน้นตามหลักสูตรแกนกลางชั้นม.1 ถึงป.3 เน้นอะไรคะ5 7 9รักษาวัฒนธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั่นหมายความว่าถ้าเริ่มถึงมัธยมต้นแล้วม.1 ม.2 ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเริ่มต้องไปอะไรคะ9ใช่ไหมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่7อะไรคะเข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยและข้อที่5คืออะไรคะรักษาวัฒนธรรมประเพณีพอมาถึงม.4 ม.5 ม.6 เน้น6 10 12แล้วถ้าถึงในระดับปริญญาตรีของเราเราจะเน้นอะไรครับ
น้นตัวไหนคะค่านิยม12หลักเน้นตัวไหนคะเขาให้คุณเอาไปทั้งหมดว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจในบรรทัดฐานของความหมายในยามว่าค่านิยมหรือไม่สรุปค่านิยมของระดับปริญญาตรีคืออะไรคะความรู้ความเข้าใจและความเข้าถึง3ตัวนี้เท่านั้นค่ะที่จะมองเห็นทั้ง12หลักดังนั้นตัวแปรนำไปสู่ตัวแปรความแตกต่างของคนความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมมันต้องมีตัวแปรในฐานะที่เราอยู่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะต้องมีขอบเขตและตัวแปรคืออาจารย์กำลังบอกว่าเราจะต้องมีฐานคิดก่อนที่เราจะเชื่อฟังหรือเห็นอะไรก็ตามมันต้องมีขอบเขตของมันนั่นหมายความว่า1ตัวแปรต้นในเรื่องที่อาจารย์กำลังนำเสนอนี้คืออะไรคะความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมทีนี้ตัวแปรต่างที่เราจำเป็นจะต้องรู้ในฐานะที่เราเป็นนิสิตนั่นก็คือการจัดการองค์ความรู้ที่มีต่อความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมตัวสีแดงนี้เท่านั้นค่ะคือการจัดการองค์ความรู้นั่นในความว่าเมื่อคุณเป็นนิสิตนักศึกษาสิ่งที่คุณจะต้องรู้และเข้าใจชัดเจนก็คือการจัดการความจริงที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ว่าแต่ใครจะพูดอะไรไม่ว่าแต่ใครจะโต้ตีกันไม่ว่าแต่ปัญหาสังคมไม่ว่าแต่ข่าวที่เราเห็นทุกวันก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีเซตกับการจัดการความรู้ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรต้องจะเชื่อไปหมดข่าวอะไรออกมาโจมตีกันไปกันมาแล้วเราต้องมีไปแอบเชื่อคนนี้ไม่เชื่อคนนี้ไม่ถ้าเป็นนักศึกษาจะไม่เลือกเชื่อทั้งสองฉันไม่เชื่อเลยแต่ฉันจะหาความจริงก่อนว่าไอ้เรื่องทั้งสองนี่คืออะไรแล้วหากระบวนการของความจริงนั้นโดยปราศจากไปแอบหรืออคติเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเรารู้นั้นคือเราต้องการความจริงเราจะไม่เสียเวลากับมันถ้าอะไรที่มันไม่จริงตัดมันออกไปเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะแต่ละการจัดการองค์ความรู้นะคะที่อาจารย์นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่ออะไรถ้าเราไม่สามารถจัดการองค์ความรู้ได้เลยนะเราจะไม่รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นคืออะไรการดำรงชีวิตอย่างมีสุขในประเทศและสังคมโลกนี่คืออะไรมันก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะมันไม่รู้มันจะเกิดความขัดแย้งและมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมเพราะเราไม่สามารถจัดการองค์ความรู้ของเราได้นี่ก็คือกระบวนการจัดการองค์ความรู้นะครับไม่ว่าแต่การเห็นคุณค่าของตัวเองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรมอดทนนะคนนั้นไม่เหมือนเราก็อดทนคนนั้นก็เปรียบเราก็อดทนไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นมองโลกในแง่ดีการสร้างทักษะทางอารมณ์การบริโภคอะไรทุกอย่างด้วยปัญญาการเลือกรับปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆจริงบ้างถูกบ้างก็พิจารณาตามหลักการและเหตุผลและการปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอนั่นก็คือการพัฒนาตนเองในระยะเวลาที่มีอยู่นั่นเองนะมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะเราจะรับประทานอาหารประมาณ 12.00 ในสเกดูของเราก็คือตารางนะคะสเกดูนะคะคือตารางแต่ตอนนี้เวลา 11:52 จะมีการถามตอบ1ข้อสงสัยใครมีอะไรจะถามหรือไม่อย่างไรคะคำถามที่1 8 7 6 5 4 3 2 1เข้าสู่คำถามที่2ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างคะยกมือขึ้นปริญญาตรีเนี่ยควรจะต้องมีนะกล้าแสดงออกในโรงเรียนเมืองสุรินทร์มาเนี่ยอ้าวไหนออกมานำเสนอวิ่งออกมาพูดก่อนเขาเลยวิ่งออกมานำเสนอก่อนเขาเลยทั้งที่ทักษะเขาไม่มีสกิลเขาไม่มีแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีความกล้าที่จะแสดงออกนะคะดังนั้นอยากจะฝากพวกเราไว้ท้ายที่สุดประมาณ8นาทีสมาธิสำคัญอย่างไรนะอาจารย์จะเล่าถึง2ปรากฏการณ์สำคัญอยู่ในช่วงสำคัญของอาจารย์ว่าสมาธิมีความสำคัญอย่างไร
เวลาอาจารย์เรียนในระดับที่สูงพ่อแม่ของเธอเป็นคนไม่มีทุนทางสังคมเป็นคนเด็ดผักขาดฟืนไม่มีศักยภาพและไม่มีเงินที่จะส่งเธอเรียนในฐานะที่เธออยากจะเรียนไปสู่จุดหมายและต้องการเปลี่ยนอนาคตตนเองและต้องการเปลี่ยนครอบครัวของเธอโดยการศึกษาระดับสูงหรือระดับปริญญาเอกเพราะครอบครัวเธอมีความคาดหวังได้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเอาตามที่